เยอะมากดอกทานตะวันเขาปลูกดีมากพี่ทีมส้นสูงดอกสวยใบแบบดอกที่ใหญ่ๆดอกที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอ่ะมีครบที่นี่กล้วยและไข่มาเข้ามาในดงทานตะวันค่ะโอ้ทานตะวันบานอืมสวยต้องยูทูบเบอร์บอกว่าสวยด้วยต้องดีใจจ้ะตอนนี้เรากำลังไปไหนต่อนะคะลอดอุโมงค์ไปดูบันไดสวรรค์ลอดอุโมงค์ไปดูบันไดสวรรค์ค่ะแล้วก็มีทุ่งหญ้าสีลุงเนาะมีหลายๆสีอ่ะต้นหญ้าปอมอ่ะสีฟ้าสีชมพูตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้าสีลุงก็คือเขาจะเอาเหมือนน่าจะเป็นฟางมั้งมาตกแต่งเนาะทาสีไปเป็นสีสันเหมือนคล้ายๆสีลุงมีหลายสีมากเลยค่ะสีส้มสีมีต้นกล้วยด้วยแต่ต้นกล้วยนี่คือส่วนเกินหรือเปล่าค่อยกลับมาเที่ยวใหม่ค่ะมีดอกไม้เยอะค่ะบอลที่มาเล่นตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้เล่นได้บองไปแลกเป็นนมให้น้องหมูฟรีThank you.
ใส่แว่นก็วันนี้เราก็จบที่ร้านกล้วยและไข่นะครับไปทานอาหารมีกล้วยปองกล้วยปั้นแล้วก็ขนมกล้วยกล้วยทอดไปดูสวนกล้วยด้วยแล้วก็มีกิมมิกที่สำคัญก็คือทานตะวันเพราะว่าหลายคนมาทานตะวันแล้วก็แบบบางที่ไม่ได้ทำต่อเนื่องก็แบบไม่มีแล้วเจ๊งแล้วนะครับคนที่จะมาดูทานตะวันก็ดูที่นี่ด้วยครับทีเดียวแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าต้องผัดเปลี่ยนกันทุกซีซั่นคือเขามีหลายโซนหลายโซนที่เป็นแบบโซนทานตะวันพอโซนตรงนี้ปุ๊บเขียวก็ไปโซนอื่นเนาะที่เขากำลังปลูกอยู่อะไรเงี้ยสีเหลืองนะโฆษณาสปอนเซอร์โอเคต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆกดติดตามช่องเฟรมแอนด์ทีมครับเป็นแฟนคลับกันมีอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างให้กำลังใจกันไปครับ